1 2 3 4และก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกครับดิมเพรสเลยจักรพรรดินีคนเกิดวันพฤหัสครับช่วงนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่านารีอุปถัมภ์นะครับมีความดวงโดดเด่นถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเกิดวันพฤหัสก็เรียกว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถไพ่ชุดใหญ่ให้ความโดดเด่นในเรื่องของการงานใบที่2ครับอัศวินไม้เท้ามีดวงเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการติดต่อประสานงานอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับโยกย้ายไปนู่นไปนี่คนที่เป็นเซลล์คนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางขับรถแท็กซี่นะครับการคมนาคมทุกอย่างนะครับให้คุณนะในช่วงนี้รายได้จะดีใบที่3ครับราชินีถ้วยความอ่อนโยนทำงานเก่งมีความละเอียดดูแลสุภาพเอาใจใส่กับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพฤหัสจะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงใบที่4ครับ6ดาบสุขภาพระวังไว้สักนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้หรือผื่นคันโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวจะเดินทางไปไหนอาจจะต้องมียาติดกระเป๋าไว้สักนิดหนึ่งกันแพ้กันอะไรกันกำเริบนะครับใบที่5ครับ4ถ้วยใช้เงินเก่งเหมือนกันเนาะหาเงินได้เยอะแต่เรื่องการจับจ่ายใช้สอยมักจะมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะตัวเองเนี่ยเป็นไพ่ความเมตตาเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องของความรักความเมตตาความสงสารคนในบ้านคนในครอบครัวอยากจะได้อะไรคนวันพฤหัสก็หามาให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงในช่วงนี้ใจดีมีน้ำใจมาดูครับความรักสำหรับคนที่อยู่กันมานานในช่วงนี้จะขี้บ่น4ถ้วยก็6ดาบจุกจิกหยุมหยิมเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าแหมทำไมอะไรเมื่อก่อนสวยไปหมดดีไปหมดรอไปหมดแต่เดี๋ยวนี้มันขัดใจคิดเล็กคิดน้อยเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอาจารย์แนะนำว่าให้หยุดซะแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำชมการเอาใจใส่นะครับส่วนคนโสดนะครับเดินทางนะครับให้ไปทางทิศที่เกี่ยวข้องกับทะลงทะเลติดแม่น้ำเนื้อคู่ของคุณจะอยู่แถวแถวนั้นนะครับจะรู้จักมีความสนิทสนมผูกพันเป็นความรักได้นะครับ